แต่ว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคะ่ะวันนี้เ,นเป็นวันไหว้ตามประเพณีวันตรุษจ,จีนสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องก็คืออัคคีภัยค่ะคุณ,คณระเบิดต่างเขาต้องจุดทูบใช่ค่ะมีการจุดทูบจุดเทียนเผากระรดาษเงินกระดาษทองรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟด้วยนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพอย่างมสมบูรณ์ด้วยไม่ใช่นั้นเนี่ยจะเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะอย่างวันนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านเตือนใจ สาขาเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะไฟเนี่ยเผาสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเสียหายทั้งร้านเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันสกัดเพลิงนานเป็นชั่วโมงค่ะก็สามารถสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปบ้านข้างๆได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็คาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ โดยเพลิงได้โหมลุกไหม้ร้านเตือนใจสาขาปานต้นทวยมู่หนึ่งตำบลคลองขม้าอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเทศบาลทั้งที่เทศบาลตำบลคลองขนานที่อบตอตะลิ่งชันและรถดับเพลิงของกอฟผอระดมเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างหนัก เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงค่ะจึงสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบร้านค้าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางชุมชนนะคะร้านนี้เนี่ยเปิดเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้หลากหลายชนิดนับพันรายการสินค้าบางอย่างเป็นพลาสติกด้วยก็เลยเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ไฟติดลุกลามอย่างรวดเร็วได้รับความเสียหายทั้งร้านโชคดีที่เจ้าหน้าที่สกัดเพลิงเอาไว้ได้ไม่ลุกลามไปติดบ้านและร้านค้าข้างเคียงนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถประเมินค่า าเสียยหได้จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในเบื้องต้นค่ะ <c oughs> ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าหม้อแปลงที่หน้าร้าเนเกิดระเบิดก็เลยทําให้ไฟลุก,กลามเข้าไปติดในร้านซึ่งมีเศษวัสดุพลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้ไฟลุก,กลามอย่างรวดเร็วเข้าไปในร้านจนดับไม่ทันโชคดีนะคะเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสําหรับสาเหตุที่แท้จริงต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบต่อไปค่ะ ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงพิธีของการไหวในแต่ละบ้านนี่นะครับก็งดสักนิดหนึ่งปีนี้หลายที่เขาก็มีงดนะไม่ให้ไปจุดทูบหรือจุดเทียนในพื้นที่ของศาลเจ้าด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีทูบที่เป็นลักษณะของนวัตกรรมใช้ไฟฟ้าไม่ต้องจุดนะคะ่าจะเป็นมลพิษ PM 2.5ด้วยใช่ดร้บวย